และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทางเฟซบุ๊กชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโรสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กษาทุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญตามที่ได้มีข่าวปลอมเผยแพร่ในสื่อออนไลน์และ Facebook ว่าวัดสังฆทานมีผู้ติดเชื้อยาเสพติดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน300รายนั้นเป็นข่าวปลอมซึ่งอาจเกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่แชร์หรือโพสต์ด้วยความไม่ได้ตรวจสอบในข้อมูลข่าวสารดังนั้นการแชร์ในเรื่องดังกล่าวเป็นการแชร์หรือโพสต์ที่ไม่ถูกต้องเป็นข่าวปลอมก็ขอให้ตรวจสอบได้ที่ศูนย์โควิด-19 จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ขอให้ผู้ที่ทำการแชร์หรือโพสต์งดการแชร์หรือโพสต์หรือผู้ที่กำลังจะโพสต์ก็ขอให้งดการแชร์ด้วยเพราะอาจมีโทษทางกฎหมายต่อไปนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับญาติโยมที่สนใจรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในวันพุธอย่างนี้ก็เป็นโอกาสของอาตมภาพที่จะมาปรารภธรรมะแล้วก็มาตอบปัญหาต่างๆที่ญาติโยมได้ส่งขึ้นมานะก็ทราบว่ามีปัญหาตกค้างอยู่หรือเปล่ามีบ้างไหมครับไม่มีครับอาจารย์ครับก็จะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็มีที่อาจารย์บอกว่ามีคนแชร์ข่าวหรือโพสต์ข่าวที่มันไม่จริงนะคนเริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่ทราบอันนี้ถ้าเขามีความเจตนาร้ายอันนั้นก็ถือว่าได้สร้างกรรมไปแล้วนะมีการสร้างข่าวลวงแต่ถ้าไม่ได้เจตนาร้ายเป็นความสะเพร่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอันนี้พอเราได้รับข่าวอะไรมาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบแชร์ข่าวบางอย่างต้องสืบสวนสอบสวนกันสักหน่อยก่อนว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนไม่ฉะนั้นแล้วเราจะเป็นเหยื่อในที่นี้คือส่งต่อทำให้ข่าวอันเท็จนั้นกระจายออกไปซึ่งไม่ใช่เรื่องเฉพาะของวัดสังฆทานเท่านั้นทุกๆข่าวเลยข่าวที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง มันจะส่งมาประมาณว่าเป็นตัวหนังสือเฉยๆแค่ตัวหนังสือเฉยๆเนี่ยยังอะไรความน่าเชื่อถือนั้นน้อยมากนะต่อให้เป็นรูปนะมีรูปประกอบนะก็ยังไม่ใช่ว่าจะเชื่อซะทีเดียวต้องดูข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีแหล่งที่น่าเชื่อถือถ้าจะให้ดีคือโทรไปถามตรวจสอบถ้าไม่แน่ใจว่าสถานที่นั้นเขาจะให้ข้อมูลที่แท้จริงหรือเปล่าก็โทรไปหาหน่วยงานราชการซึ่งจะค่อนข้างจะมั่นใจได้มากกว่าที่เราจะอุ๊ยเห็นปุ๊บแล้วรีบส่งต่อนะดูเหมือนว่าเราจะตกเป็นเหยื่อของความอะไรความอยากเด่นอยากดังถ้าเกิดเราไม่ได้มีเจตนาร้ายนะก็กลายเป็นว่าอยากให้เขารู้ว่าเรามีข้อมูลแล้วอยากจะส่งข้อมูลนั้นให้ออกไปเร็วๆเพื่อให้เขารู้ว่าเราก็รู้นะประมาณนี้แต่ปรากฏว่าไอ้ที่รู้นั้นรู้ผิด
ก็กลายเป็นว่าเราแชร์ข้อมูลที่ผิดออกไปนะก็น่าเสียดายแล้วก็พอทำไปแล้วเนี่ยนะยิ่งถ้าแชร์ไปวงกว้างหลายกลุ่มหลายคนก็เนี่ยนะไอตอนแก้เนี่ยโอ้โหต้องไปคอยเช็คเลยไอเราส่งไปใครส่งไปที่ไหนบ้างใครบ้างกลุ่มไหนบ้างต้องไปรีบแก้เลยเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยทำไปแล้วเราต้องแก้ไขนะทำผิดไปแล้วต้องแก้ไขอย่างที่หนึ่งคือยอมรับซะก่อนว่าเราผิดไปนะแล้วก็รีบแก้ไขว่าสิ่งที่เราส่งไปนั้นไม่เป็นความจริงทีนี้วันนี้เรามาขยายความสักนิดหนึ่งเมื่อวานฟังท่านอาจารย์ทิพกรตอบปัญหาท่านเหมือนจะคล้ายๆจะฝากไกลๆมีคนมาถามว่าเรื่องอะไรนะสังโยชน์10ใช่ไหมฮะสังโยชน์10แล้วก็มีถามถึงข้อ3กับข้อ4แล้วท่านอาจารย์ก็จับประเด็นได้ว่าโยมน่าจะสงสัยข้อ3นั่นแหละว่าข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่คนมักจะไม่เข้าใจโดยศัพท์ก็ยากนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูก่อนว่าสังโยชน์10เนี่ยมีอะไรบ้างสังโยชน์10เนี่ยมี2แง่นะขออภัยขออนุญาตเปิดตำรานิดนึงสังโยชน์10จะมีปรากฏอยู่ในพระสูตรส่วนหนึ่งแล้วก็มีปรากฏอยู่ในพระอภิธรรมอีกส่วนหนึ่งนะสังโยชน์10เนี่ยถ้าในพระสูตรเนี่ยจะอธิบายง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าในอภิธรรมเนี่ยนะฮะจะจัดหมวดหมู่เพื่อมาลงอธิบายต่อไปเนี่ยยากลองมาดูว่าทำไมถึงยากสังโยชน์ในอภิธรรมนะครับจะบอกว่ามีอยู่ข้อที่1กามราคะข้อที่2ปฏิฆะข้อที่3มานะข้อที่4ทิฏฐิข้อที่5วิจิกิจฉาข้อที่6ศีลัพพตปรามาสข้อที่7ภวราคะข้อที่8อิจฉาข้อที่9มัจฉริยะข้อที่10อวิชชาอันเนี้ยจะนับเป็นสังโยชน์ก็ได้แต่ว่าพอจะอธิบายต่อในแง่ที่จะไปโยงถึงพระอริยบุคคล4ประเภทคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ว่าท่านละสังโยชน์ข้อไหนไปบ้างนะสังโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพระอภิธรรมเนี่ยเอามาอธิบายต่อยากก็เลยมักจะนำเอาสังโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรมาอธิบายมากกว่าเพราะว่าโยงไปถึงการละสังโยชน์ของพระอริยบุคคล4ประเภท4จำพวกนี้ได้ง่ายกว่านะงั้นก็ขอกลับเข้ามาในสังโยชน์ที่มีปรากฏอยู่ในพระสูตรนะสังโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรเนี่ยท่านแบ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องสูงมีอยู่10ข้อก็แบ่งเป็นเบื้องต่ำ5ข้อเบื้องสูง5ข้อนะเบื้องต่ำมีอะไรบ้างข้อที่1สักกายทิฏฐิข้อที่2วิจิกิจฉาข้อที่3ศีลัพพตปรามาสซึ่งข้อนี้แหละที่ท่านอาจารย์บอกว่าโยมน่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะข้อที่4กามราคะข้อที่5ปฏิฆะข้อที่5เนี่ยปฏิฆะเนี่ยมันยากโดยศัพท์เราบางคนถ้าเกิดมาเรียนธรรมะใหม่ๆก็จะไม่คุ้นคำว่าปฏิฆะปฏิฆะก็คือความกระทบกระทั่งในใจเป็นความหงุดหงิดขัดเคืองนะอยู่กลุ่มโทสะนั่นเองนะมีความไม่ชอบใจขัดเคืองใจหงุดหงิดใจนั่นก็คือเป็นพวกปฏิฆะนี่คือสังโยชน์เบื้องต่ำมีภาษาบาลีด้วยนะจะบอกไว้เพื่อเอาไว้เป็นเพียงแค่ข้อมูลจำก็ได้ไม่จำก็ได้มันอันนี้ไม่มีอะไรไม่ได้มีข้อบังคับว่าโยมจะต้องจำคำศัพท์นะสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยมีภาษาบาลีแล้วว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์มี5ข้ออย่างที่ว่านี้นะเป็นสังโยชน์อย่างหยาบอันนี้สังโยชน์เบื้องสูงเป็นสังโยชน์ที่ละเอียดมีศัพท์ว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์นะก็มีนับต่อจากชุดแรกก็เป็นข้อที่6ข้อที่6ก็คือรูปราคะรูปราคะก็คือความติดใจในรูปฌานข้อที่7อรูปราคะความติดใจในอรูปฌานข้อที่8มานะ
ข้อที่9อุทธัจจะอุทธัจจะก็แปลว่าความฟุ้งซ่านนะข้อที่10อวิชชาการเรียงสังโยชน์10ข้อตามพระสูตรเนี่ยตามแนวพระสูตรเนี่ยจะนำมาอธิบายเพื่อโยงกับการละกิเลสหรือละสังโยชน์ของพระอริยบุคคล4จำพวกโดยแบ่งเป็นอย่างนี้พระโสดาบันท่านจะละ3ข้อแรก3ข้อแรกมีอะไรบ้างขอทวนนะครับมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเดี๋ยวจะมาลงอธิบายเรื่องศีลัพพตปรามาสละเอียดอีกนิดนึงแต่นี้ขอไล่ไปก่อนว่าพระอริยบุคคล4จำพวกนั้นท่านละอะไรบ้างนะพระโสดาบันละ3ข้อนี้สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนะเป็นทิฏฐิสักกายทิฏฐิความเห็นผิดนั่นเองความเป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่มีนะแต่เห็นผิดว่ามีแล้วพระโสดาบันเนี่ยมีความเห็นถูกว่าไม่มีว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ไปละตัวตนแต่ไปละมิจฉาทิฏฐิโดยเฉพาะตัวนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราคือมีตัวมีตนนะวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นความสงสัยเนี่ยนะมันไม่ได้สงสัยว่าคนนี้ชื่ออะไรรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศวันไหนบ้างเวลาอะไรไม่ใช่อันนี้เป็นวิจิกิจฉาทั่วๆไปวิจิกิจฉาที่เป็นสังโยชน์เนี่ยคือสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมตรัสรู้จริงหรือเปล่าสงสัยว่าคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยท่านสอนในสิ่งที่จริงไหมนำไปปฏิบัติแล้วจะรู้ยิ่งเห็นจริงพ้นทุกข์ได้ตามที่ท่านสอนไหมสงสัยว่าผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะที่พระองค์สอนจะพ้นทุกข์ได้มีจริงไหมบุคคลเหล่านั้นมีจริงไหมคือพระสงฆ์มีจริงไหมสงสัยในพระรัตนตรัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาในสังโยชน์อันหมายถึงตรงนี้ว่าอะไรสงสัยไม่แน่ใจความสงสัยไม่แน่ใจในพระรัตนตรัยทำให้ไม่มาประพฤติปฏิบัตินั่นเองพอไม่มาประพฤติปฏิบัติหรือว่าหนักเข้าแม้จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยังลังเลสงสัยก็เป็นอันเป็นความลังเลสงสัยนั้นเป็นเครื่องถ่วงหน่วงใจให้ใจเนี่ยไม่สงบเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เกิดสมถะจิตไม่สงบก็สิ่งเหล่านี้จะละไปโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นพูดครบคร่าวๆรวมๆก็คือพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3ข้อขั้นต่อไปพระสกทาคามีพระสกทาคามีเป็นพระอริยบุคคลในระดับที่2ถัดจากพระโสดาบันพระสกทาคามีแน่นอนต้องไม่ต่ำกว่าพระโสดาบันเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ละได้แต่ไม่มีข้อใหม่แล้วมันต่างกันยังไง2ประเภทนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าราคะโทสะโมหะในพระโสดาบันกับในพระสกทาคามีเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าพระโสดาบันดูมีมากเมื่อเทียบกับพระสกทาคามีพระสกทาคามีราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงไปเยอะเมื่อเทียบกับพระโสดาบันถ้าพูดลอยๆอย่างนี้ก็อาจจะเห็นยากแต่ถ้าไปถามพระสกทาคามีท่านก็บอกเห็นชัดพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยจะละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อหมดเลย5ข้อทวนอีกทีคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามราคะและปาติฆะที่ละอย่างนี้ได้เพราะท่านเห็นโทษในกามเห็นจริงๆแล้วก็ละได้ด้วยอนาคามิมรรคอนาคามิผลไม่ใช่ละด้วยการพิจารณาแบบดับไปชั่วคราวหรือเป็นการข่มไว้ด้วยสมถะบางข้อบางตัวแต่ละจากมรรคจากผลคืออนาคามิมรรคอนาคามิผลคือเป็นการละแบบเด็ดขาดไม่กลับมามีอีกนะการที่ไม่มีกามราคะและไม่มีปฏิฆะเนี่ย
โดยจิตของท่านก็จะกลายเป็นว่าเหมือนจะเข้าฌานอยู่แทบตลอดเวลาแล้วก็การเข้าฌานของท่านเนี่ยจะไม่เหมือนการเข้าฌานเมื่อฝึกตอนเป็นปุถุชนหรือตอนเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาคือบางท่านเนี่ยนะบางท่านรู้สึกว่าพอถึงขั้นพระอนาคามีแล้วเนี่ยทำสมาธิแบบเดิมไม่ได้บางทีท่านสงสัยเหมือนกันนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่สงสัยนี่ไม่ใช่วิจิกิจฉาแบบอะไรที่ละไปแล้วแต่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าสมาธิแบบเดิมไม่ได้สมาธิแบบเดิมที่ท่านเข้าเนี่ยจิตจะรวมเข้ามาแต่ตอนเป็นพระอนาคามีแล้วสมาธิของท่านเนี่ยเป็นสมาธิที่เรียกว่ามหคตะเคยได้ยินคำนี้ไหมมหคตะจิตใหญ่มหคตะจิตใหญ่เป็นการเข้าฌานแบบทรงฌานแบบมหคตะซึ่งถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะงงๆว่ามหคตะคืออะไรจริงๆก็คือสภาวะของจิตของพระอนาคามีตรงเนี้ยเคยได้ยินหรือเคยฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังถึงว่าพระหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลได้พูดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในขั้นหนึ่งแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็พอเสียชีวิตไปท่านเรียกครูบาอาจารย์ระดับนี้ว่าเป็นผีใหญ่ผีใหญ่ในที่นี้ก็คือว่าจิตใหญ่ผีคือคนที่ตายแล้วนะเป็นผีใหญ่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านฟังทีแรกที่ไปฟังหลวงปู่ดูลเนี่ยนะท่านก็ยังไม่เข้าใจต้องไปถามพระที่อยู่ใกล้ชิดถามว่าผีใหญ่คืออะไรท่านก็เฉลยมาว่าผีใหญ่ก็คือพระอนาคามีเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีจิตกว้างจิตกว้างเนี่ยโดยที่จิตไม่ไหลความรับรู้ออกไปกว้างๆโดยที่จิตไม่ไหลเป็นมหคตะจิตกว้างอันนี้พระอนาคามีเอาสรุปเลยง่ายๆเทียบกับสังโยชน์10เนี่ยละได้5ข้อต้นเหลืออีก5ข้อเนี่ยยังละไม่ได้ก็คือยังมีรูปราคะคือความติดใจในรูปฌานอรูปราคะความติดใจในอรูปฌานมีมานะที่ว่าเนี่ยของพระอนาคามีไม่ได้มีมานะในแง่ที่ว่าไปถือตัวถือตนแบบไปกดข่มคนอื่นหรือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีการไปถือตัวแบบร้ายๆแต่เป็นการคล้ายๆกับว่าเหมือนเราเนี่ยยังเมื่อเทียบกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่สะอาดเท่าท่านอย่างนี้คือการเทียบเขาเทียบเราเป็นมานะแต่เป็นมานะระดับละเอียดเหมือนรู้จริงแต่ว่ายังติดเทียบอยู่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเรื่องเลวร้ายในสายตาของพระโสดาบันหรือปุถุชนทั่วไปแต่สำหรับท่านนะยังมีปัญหาคือยังมีการเทียบกันมีเทียบเราเทียบเขาแม้จะเทียบแบบเห็นจริงแล้วก็ตามมีอุทธัจจะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบในกามทั่วๆไปเหมือนปุถุชนละจะเป็นฟุ้งซ่านในธรรมมีพอนึกถึงธรรมนี่ก็นึกบรรยายเชื่อมโยงความรู้อะไรเนี่ยนะเป็นความฟุ้งซ่านนะครับจริงๆโดยละเอียดก็คือจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนก็คือเป็นความฟุ้งซ่านของจิตแล้วพอจิตเคลื่อนโดยที่เคลื่อนตอนไหนบางทีก็เคลื่อนตอนที่คุยกับโยมเป็นจริงๆถ้าเอาจริงๆแล้วแทบไม่ได้คุยกับโยมมาคุยแล้วฟังโยมแล้วก็เกิดอาการว่าไม่อยากจะฟังหลบเข้าไปเข้าสมาธิไอ้ตอนเนี้ยคือจิตเคลื่อนเข้าไปในสมาธิเคลื่อนไปในรูปฌานบ้างในอรูปฌานบ้างหรือบางทีก็พักผ่อนไปเข้าฌานจิตเคลื่อนอันนี้ก็เป็นความฟุ้งซ่านอีกนิดนึงเหมือนกันนะเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาของปุถุชนหรือสายตาของพระอริยะ
ระดับต้นๆเนี่ยนะก็ดูไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการที่แสดงถึงความที่ยังไม่จบนะก็คือจิตยังมีการเคลื่อนอยู่มีความฟุ้งซ่านโดยการที่เคลื่อนเข้าไปนะเรียกว่ามองไม่เห็นการเคลื่อนของจิตในขณะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้จริงเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายเป็นสังโยชน์ข้อสุดท้ายซึ่งจะละได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นอวิชชาเนี่ยนะก็เรียกว่าพระอนาคามีเหลืออยู่5ข้อสุดในชุดสุดท้ายนะอันนี้มาเน้นในเรื่องของศีลัพพตปรามาสตามคำถามของโยมที่ตกค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานที่ถามท่านอาจารย์ทิพกรศีลัพพตปรามาสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความถือผิดถือเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถือเรื่องการปฏิบัติมันเป็นความยึดถือเป็นความยึดถืออย่างหนึ่งเข้าใจว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะหลุดพ้นหรือจึงจะได้รับผลของการปฏิบัติตามแนวคิดตามลัทธินั้นๆอันนี้คือถ้าจะเข้าใจมากขึ้นต้องไปดูคำนี้ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรส่วนใหญ่จะพูดถึงคนนอกศาสนาหรือลัทธินอกศาสนาที่เข้าใจว่าจะหลุดพ้นด้วยวิธีการประพฤติตามสุนัขประพฤติตามช้างประพฤติตามม้ามันเดินยังไงพยายามเดินอย่างนั้นม้ากินอะไรก็จะกินอย่างนั้นช้างกินอะไรก็จะกินอย่างนั้นสุนัขกินยังไงก็จะกินอย่างนั้นไม่ทราบว่าตอนถ่ายหนักถ่ายเบาจะทําตามสุนัขบ้างหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องถ้าจะให้แน่จริงต้องทําตามให้เหมือนด้วยแต่จริงมันคือศีลัพพตปรามาสคือถือผิดหวังว่าจะได้จะเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยนะแล้วก็คิดว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้ตนเองเมื่อตายจากชาตินี้แล้วจะไปเป็นเทวดาเทพเจ้าชั้นนั้นชั้นนั้นเรียกว่างมงายในการปฏิบัติเรียกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเหตุไปตามที่ต้องตัวเองต้องการหรือคาดหวังหรือเปล่าไม่ความเรียกว่ามีความรู้ไม่จริงไม่รู้จริงนะก็เรียกว่าเป็นการถืองมงายนี้ถ้าจะให้ครอบคลุมหน่อยก็ขอยกคำที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออพยุตโตท่านได้เขียนเอาไว้อธิบายอยู่ในหนังสือพุทธธรรมซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวกับเรื่องศีลัพพตปรามาสปรากฏอยู่ในบทที่7นะฮะเป็นคำอธิบายพิเศษท้ายบทเป็นบันทึกพิเศษจะไม่อ่านทั้งหมดนะฮะจะเอาคำสรุปย่อๆท่านสรุปลักษณะการถือศีลพจน์ที่เป็นศีลัพพตปรามาสมาเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตอ่านให้ฟังเป็นการถือด้วยโมหะหรือด้วยตัณหาและทิฏฐินะมีกิเลส3ตัวนะครับคือโมหะตัณหาและทิฏฐิซึ่งแสดงออกในรูปของการ 1. ถือโดยงมงายไม่เข้าใจความมุ่งหมายสักว่าทำตามๆกันไปอย่างเถน2บาทเถน2บาทเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมเถน2บาทเถนคือเถระพระเถระ2บาทพระลูกวัดก็เห็นพระเถระท่าน2บาทส่องไปทางดวงอาทิตย์ด้วยนะก็ทำตามโดยไม่รู้ว่าท่านทำไปเพื่ออะไรทำไมเห็นท่านทำก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อวัดอย่างหนึ่งของพระที่จะต้อง2บาททุกครั้งหลังจากล้างบาตรแล้วก็2บาทโดยไม่รู้ว่าที่ท่านทำนั้นจริงๆท่านกำลังสำรวจบาตรเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นบาตรที่ไม่ใช่บาตรสแตนเลสเหมือนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นบาตรดินเผาบาตรดินเผาเนี่ยใช้ไปนานๆบางทีล้างไปเนี่ยมันกร่อนหรือบางทีไปกระทบอะไรบ้างมีรอยร้าวรอยรั่ว
ที่ท่านส่องได้คือจะส่องว่ารอยรั่วมันใหญ่มากแค่ไหนแล้วมันเพียงพอที่จะเปลี่ยนบาทแล้วหรือยังคือมีพระวินัยนะสิกขาบทไม่ให้พระเนี่ยเปลี่ยนบาทเร็วนักคือไม่ให้ใช้ของแบบไม่คุ้มค่านะคือครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีช่างปั้นหม้อปวารณาคือให้โอกาสกับพระภิกษุทั้งหลายมาฟังธรรมะแล้วมีศรัทธามากก็ไปปรารถนากับสงฆ์คือกับพระภิกษุในวัดบอกว่าถ้าภิกษุรูปใดต้องการเปลี่ยนบาตรไปบอกเขาได้เขาจะทำถวายก็ช่างปั้นหม้อก็คือเคยดูคนเป็นเครื่องช่างทำเครื่องปั้นดินเผานะจะมีแป้นหมุนแล้วก็ปั้นหม้อเนี่ยนะเวลาปั้นหม้อเนี่ยถ้าเป็นหม้อนั้นก็จะมีปากบานๆด้วยส่งมาเนี่ยต้องมีปากบานๆถ้าทำบาตรก็แค่ไม่เอาปากบานตัดไอ้ส่วนบาตรออกแล้วก็ทำโค้งมาหน่อยเดียวเท่านั้นเองก็คิดว่าพระท่านคงถ้าท่านมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนบาตรก็จะมารับบาตรใหม่จากเราจะได้มีบุญด้วยปรากฏว่าพระท่านไม่รู้จักเพียงพออยากได้บาทใหม่ก็ไปขอองค์นั้นได้บาทใหม่องค์นี้ยังไม่ได้องค์นี้ก็ไปขออีกองค์ก็ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกจนกระทั่งช่างปั้นหม้อไม่ได้ทำงานที่ตนเองจะต้องเอาไปขายไม่ได้ปั้นหม้อเพื่อเอาไปขายเลยเอาทำแต่บาทปั้นอย่างเดียวเป็นดินดิบๆก็ไม่ได้ต้องเอาเข้าเตาเผาด้วยเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ค่อยไปถวายท่านถวายทำบาตรถวายพระจนไม่ได้ปั้นหม้อไปขายธุรกิจของตัวเองไม่ได้ทำเลยเงินก็ไม่เข้าไม่ได้ติดโควิดด้วยนะตอนนั้นแต่ติดพระมาขอชาวบ้านทั้งหลายเห็นว่าช่างปั้นหม้อไม่ได้ทำธุรกิจตัวเองเลยทำบุญอย่างเดียวแล้วก็ประมาณว่าเอ่ยปากปวารณาไปแล้วพระท่านมาขอก็ไม่กล้าปฏิเสธเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกพระมาสอบสวนคราวนี้ไม่ได้สอบสวนโรคสอบสวนพระสอบสวนทำอย่างนี้จริงไหมพระท่านรับก็เลยมีบัญญัตินะห้ามไปขอกับช่างปั้นหม้อแต่นี้ปรากฏว่าบางทีพระท่านก็ใช้ไปจนบาทแตกก็ไม่กล้าไปขอก็ใช้มือเนี่ยไปรับอาหารนะโยมก็อ้าวทำอย่างก็ชีเปลือยมีข้อวัดคือไม่ใช้บาตรนะเอาให้โยมตักบาตรใส่มือแล้วก็เลียวเลยกินจากมือไปเลยพระท่านไม่มีบาตรแล้วท่านก็ใช้อย่างนี้โยมก็อ้าวโจจันกันอ้าวทำอย่างก็ชีเปลือยเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าก็มาสอบถามสอบสวนอ๋อเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบาทถ้าแตกร้าวมีรอยร้าวเกินกว่า5แห่งไปขอได้แต่ต้องไปขอแบบต้องสำรวจบาทตัวเองนิพพระท่านก็มาส่องว่ารอยร้าวของเรามีเกิน5แห่งหรือยังรอยร้าวนี่ต้องมีรอยร้าวคือจะเรียกว่ารอยร้าวได้ต้องมีรอยร้าวยาวประมาณเนี่ยประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยจึงเรียกว่า1รอยร้าวถ้ายังไม่ถึง5แห่งหรือร้าวยังไม่ถึง1ฝ่ามือคือ5นิ้วเนี่ยนะก็ยังไปขอไม่ได้ท่านก็ส่องไปจนเห็นว่าเอาละรอยร้าวเนี่ยเรียบร้อยแล้วครบตามเงื่อนไขที่จะขอได้ท่านก็ละบาตรใบใหม่เอ้ยละบาตรใบเก่าไปขอใบใหม่ได้ใบใหม่มาอธิษฐานใบใหม่ส่วนพระลูกวัดไม่มีรอยร้าวเลยก็ส่องอยู่นั่นเองอย่างนี้เรียกว่าศีลัพพตะปรามาสทำโดยไม่รู้ที่มาที่ไปพูดซะยาวเลยก็คือถือโดยไม่เข้าใจความมุ่งหมายสักว่าทำตามๆกันไปนี่ก็เป็นศีลัพพตะปรามาสอีกแบบนึงก็คือถือโดยหลงผิดคิดว่าศีลพจน์เท่านั้นเพียงแค่ศีลพจน์เท่านั้นก็พอที่จะถึงความหลุดพ้นถึงความบริสุทธิ์
จริงๆไม่ใช่มันต้องมีให้ครบทั้ง3ใช่มั้ยมีศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาคนที่คิดว่าหลุดพ้นได้เพียงด้วยถือศีลถือพรตเท่านั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าถือผิดเป็นศีลัพพตปรามาสอีกแบบนึงคิดว่าเป็นพิธีรีตองอันศักดิ์สิทธิ์ทำไปแล้วจะบันดาลให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นศีลัพพตปรามาสอีกแบบนึงก็คือถือโดยรู้สึกว่าเป็นข้อบังคับลอยๆเป็นเครื่องบีบคั้นขืนใจไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรก็เรียกว่าทำไปทั้งๆที่ไม่เห็นโทษของการที่ละเมิดข้อนั้นก็เลยกลายเป็นฝืนใจทำไปด้วยใจไม่แช่มชื่นไม่รู้ว่าไม่รู้เหตุไม่รู้ผลรู้แต่ว่ากูต้องทำอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าถือแบบไม่เข้าใจเป็นศีลัพพตปรามาสเหมือนกันอีกแบบนึงก็คือถือเพราะมีความเห็นผิดในจุดหมายว่าทำได้แล้วก็จะไปเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งประมาณอย่างนี้ที่สำคัญเลยคือถือแล้วเกิดความหลงตัวเองหลงตัวเองคือคิดว่าตัวเองเนี่ยมีศีลดีมีพรตดีสมบูรณ์แบบแล้วก็ไปเที่ยวกดข่มคนอื่นเรียกว่ายกตนข่มท่านเพราะนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นการคำอธิบายนะจึงไม่ใช่เป็นการถือศีลพรตแบบคนนอกศาสนาอย่างเดียวแล้วแม้แต่มาข่มอย่างนี้แล้วผมงี้นะอยู่ในวัดที่ครูบาอาจารย์พาถืออะไรถือเรื่องนะธุดงครูบาอาจารย์พาถือธุดงอย่างผมเองสมัยก่อนเคยมีอย่างนี้เหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่วัดที่ครูบาอาจารย์พาถือธุดงแล้วเราก็ถือธุดงแล้วก็แอบยกตนข่มท่านคือไปข่มวัดอื่นวัดบ้านที่ท่านไม่ได้ถือธุดงค์ไม่ได้ทำกรรมฐานมองว่าวัดเราเนี่ยดูพิเศษกว่านี่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะเคยเป็นอย่างนี้คือเคยถือศีลพรตแล้วเอาไปกดข่มยกตนข่มท่านเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าเขาทั้งที่จริงๆเนี่ยคิดอย่างเนี้ยต่ำทันทีคิดว่าตัวเองสูงกว่าเขาตอนนั้นกำลังต่ำเลยกำลังมีทิฏฐิกำลังมีมานะไม่เห็นทิฏฐิมานะฉันอาหารมื้อเดียวคิดว่าสูงกว่าเขาแล้วแค่นี้นะอันนี้เป็นข้อควรระวังไม่ได้หมายความว่าอย่าถือธุดงค์ธุดงค์ที่ดีคือต้องเป็นการถือเพื่อขัดเกลากิเลสแต่ถ้าถือแล้วกิเลสฟูมีมานะฟูขึ้นมาแล้วไม่เห็นเรียกว่าพลาดจากวัตถุประสงค์ของการถือธุดงค์การถือธุดงค์เป็นการถือพรตแบบหนึ่งกลายเป็นว่าถ้าถือธุดงค์แล้วไปเที่ยวกดข่มคนอื่นยกตนข่มท่านอันนี้เป็นศีลัพพตปรามาสแม้จะประกาศตนเองว่าเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแล้วกำลังถือธุดงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้ก็ตามอย่างนี้ก็กลายเป็นศีลัพพตปรามาสเพราะมันกลายเป็นว่าถือแล้วกิเลสที่ยังไม่เคยมีมันมีอกุศลที่มันยังไม่มีก็มีแล้วก็ไม่เห็นนะก็กลายเป็นว่าการมีศีลมีพรตอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้ยกตนข่มท่านแล้วไม่เห็นตัวนี้ก็ตกอยู่ในข้อศีลัพพตปรามาสนี่เหมือนกันอันนี้เป็นข้อเตือนใจว่าไม่ได้หมายความว่าจะเคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติของตนเองมากแล้วจะวิเศษกว่าคนอื่นมันต้องเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสตนเองถ้ามีจิตใจที่รู้สึกว่าตัวเองวิเศษพิเศษกว่าคนอื่นเมื่อไหร่ให้รู้ทันว่าตอนนั้นขณะนั้นมีมานะเกิดขึ้นแล้วศีลัพพตปรามาสเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายแม้แต่ญาติโยมถือศีล8ดีไหมดีแต่ถ้าถือแล้วกูเหนือกว่าศีล5
นี่ก็ระวังให้ดีกลายเป็นศีล8แบบนั้น8เปื้อนกลายเป็นศีลับพัตตะปรามาสถือศีลนะศีล8เป็นการถือศีลแต่มันไปยกตนข่มท่านอย่างนี้กลายเป็นศีลับพัตตะปรามาสสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะเข้าใจว่าที่ทำไปเนี่ยเพื่ออะไรอันนี้เป็นข้อนี้เพื่อขัดเกลาอะไรขัดเกลากิเลสยังไงอย่างเงี้ยนะไม่ได้เอามาเพื่อยกตนข่มท่านแต่เพื่อที่จะขัดเกลาตนเองให้ทานก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทานแล้วจะได้หน้าได้ตาแต่ให้ทานเพื่อสละความตระหนี่ของตนเองถือศีลไม่ได้ถือศีลเพื่อไปข่มคนอื่นว่ากูมีศีลมากกว่ามึงยังไม่อย่างนั้นแต่เพราะรู้ว่าถ้าทำแบบนี้แบบไม่มีศีลน่ะมันไม่น่าดูแล้วเวลามาทำกรรมฐานทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันถ้าผิดศีลนะมันจะเป็นความขุ่นข้องหมองใจจิตไม่สงบใจไม่ลงก็เรียกว่าศีลรักษาไว้เพื่อเป็นบาดฐานให้เกิดสมาธิสมาธิก็ทำเพื่อเป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาปัญญาก็เพื่อหลุดพ้นก็เรียกว่าส่งทอดต่อๆกันไปเหมือนที่พระอุปัชฌาย์ท่านได้สวดตอนที่เราบวชจบใหม่ๆนั่นเองศีลอะไรทำศีลให้มากๆก็เป็นเหตุให้สมาธิได้เกิดขึ้นนะสมาธิทำบ่อยๆก็ทำให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นอนิสงส์มีปัญญาแล้วก็ทำให้มีความหลุดพ้นเป็นอนิสงส์นั้นมันมีเหตุมีผลทำอะไรจะรู้เหตุรู้ผลทำไม่ได้ทำด้วยความงมงายนั้นศีลัพพตปรามาสก็คือเป็นการถือศีลพจน์แบบไม่รู้เหตุไม่รู้ผลงมงายนะซึ่งปรากฏออกมาเป็นข้อได้หลายข้อเหมือนกันอย่างตามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ปยุตโตท่านได้รวบรวมเอาไว้นะนั้นถ้าจะรักษาศีลพจน์ที่ถูกต้องไม่เป็นศีลัพพตปรามาสก็คือทำเพื่อฝึกหัดขัดเกลาตนเองนะแล้วก็เป็นบาดฐานของสมาธิแล้วก็เพื่อความสงบเรียบร้อยของหมู่คณะเวลาเราอยู่ด้วยกันมากๆไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยนะอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยศีลและพรตเนี่ยเป็นประโยชน์ทำให้การปฏิบัติในหมู่คณะดูเรียบร้อยงดงามนะห่มผ้าสีนี้ก็ห่มแบบนี้เหมือนกันซักแก่นย้อมแก่นก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะถึงวันโกนหัวอย่างนี้พร้อมๆกันไม่ใช่โกนบ้างไม่โกนบ้างอะไรเงี้ยนะมันก็คล้ายๆกับว่าดูไม่เรียบร้อยไม่มีวินัยเวลาไปเข้าประชุมหมู่คณะท่านให้ห่มแบบนี้ก็ห่มแบบนี้สีนี้ก็สีนี้นึกออกไหมครับก็เรียกว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความดีงามของประชุมชนปฏิบัติด้วยการมองเห็นโทษของการเบียดเบียนเพราะว่าการรักษาศีลนี่ก็คือเป็นการงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นศีลข้อที่หนึ่งไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นศีลข้อที่สองไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นศีลข้อที่3คือไม่เบียดเบียนคนรักหรือของรักของคนอื่นข้อที่4คือไม่เบียดเบียนด้วยวาจา4แบบไม่พูดโกหกไม่พูดให้เขาแตกสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบด่าเขาให้เขาเจ็บใจและไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระทำให้เขาเสียเวลา4อย่างนี้ก็เรียกว่าการพูดที่เป็นวจีทุจริตการถือศีลก็คืองดเว้นจากการพูดทั้ง4แบบนี้เพราะเห็นโทษของการพูดที่ไม่ดีแบบนี้การพูดที่ไม่ดีแบบนี้ถ้าพูดไปก็กลายเป็นการเบียดเบียนผู้ฟังนะคนฟังแม้เขาจะรู้อยู่ว่านี่โกหกนะเหมือนอย่างแชร์ข่าวที่ท่านว่ามันเป็นเฟคนิวส์เนี่ยนะเป็นข่าวบิดเบือนข่าวเท็จเนี่ยอันเนี้ยมันน่ารำคาญสำหรับคนที่ได้รับแล้วต้องมาแก้ข่าวอีกนึงนะเป็นเรื่องที่กลายเป็นสร้างภาระให้กับคนทั่วไปก็อีกเรียกว่าสักแต่ว่ามีปากหรือสักแต่ว่ามีนิ้วจิ้มๆกดๆเท่านั้นเองสร้างภาระให้กับสังคมนะเห็นคุณเห็นโทษไม่เบียดเบียนกันนะนี่คือเป็นการรักษาศีลเพื่อสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่พระโสดาบันละได้แล้วแล้วก็ในคำอธิบายบางแห่งเรียกศีลัพพตปรามาสเนี่ยจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มของอัตตกิละมถานุโยค
พราะว่าต้องเข้าใจในสมัยพุทธกาลเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยพวกที่ยังละศีลพตปรามาสไม่ได้เนี่ยเข้าไปประพฤติแบบไหนเข้าไปแบบหมาแบบไม่ขออภัยแบบสุนัขแบบวัวแบบม้าเลยนะมันลำบากเปล่าก็กลายเป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยคอันนี้อย่ามองเพียงแค่ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของพระโสดาบันที่เขาละได้แล้วเรายังเป็นปุถุชนละไม่ได้ก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องมีเป้าหมายว่าจะเป็นโสดาบันก่อนก็ต้องให้รู้ด้วยว่าอะไรที่มันเป็นตัวขวากหนามกั้นเราไว้ก็คือไอ้ตัวที่งมงายนี่แหละไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเป็นพวกที่ว่าถือแบบอะไรอ่ะไม่เข้าใจความมุ่งหมายเราก็ต้องไปเรียนรู้ว่าศีลข้อนี้พรตข้อนี้ชุดนี้ทำเพื่ออะไรมันมีผลร้ายอะไรถ้าไม่ทำแล้วมีผลดีอะไรถ้าทำเรียกไงฮะอย่างถ้าเป็นพระเวลาเรียนปาติโมกก็ต้องเรียนให้ถึงว่ามีต้นบัญญัติเขาว่ายังไงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระท่านทำผิดอะไรพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติข้อนี้ข้อนี้แล้วเราจะได้มีความซาบซึ้งมีความเข้าใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลรักษาปาติโมกโดยที่เข้าใจความหมายแล้วก็รู้ถึงผลเสียถ้าไม่ทำคือถ้าพระที่ท่านทำอะไรไม่ดีนี้ต่างๆเนี่ยนะเรื่องไปถึงญาติโยมญาติโยมก็โพลธนาเรื่องไปถึงพระด้วยกันพระด้วยกันก็โพลธนาไม่มีใครรู้สึกดีเลยแต่เจ้าตัวถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าทำย้ำย้ำซ้ำๆความผิดอยู่เรื่อยไปนี่อาศัยว่าอยู่ในสังคมและสังคมช่วยกันดู เพราะนั้นมันก็มาถึงที่ว่าเราเองในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมเป็นคนในสังคมด้วยก็ควรจะดูว่าความประพฤติของเราทั้งทางกายทั้งวาจาเนี่ยมันไปเบียดเบียนคนอื่นเขาไหมถ้าเราไปเบียดเบียนเขาก็ควรจะรักษาศีลเอาไว้เพื่อจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะข้อพจน์บางอย่างเช่นทุดงถ้าทำแล้วฝึกขัดเกลาขัดเกลากิเลสตัวเองก็ควรทำไปแต่ถ้าทำไปแล้วเกิดไปยกตนข่มท่านกิเลสตัวใหม่ฟูพองขึ้นมานั้นก็ควรรู้ด้วยว่าอ้าวอันนี้เราทำผิดประตูสงของการถือพจน์อันนั้นแล้วนะก็ขอฝากเอาไว้นะศีลปตปรามาสโดยศัพท์เนี่ยมันอาจจะยากสักหน่อยแต่ถ้าอธิบายมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะพอเข้าใจนะท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับครับอาจารย์ครับครับคำถามมาทางเฟซบุ๊กครับจากน้องมายอยู่จังหวัดปทุมธานีถามเขาว่าหนูไม่สบายเป็นโรคซึมเศร้าขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับคนอื่นๆที่ไม่สบายแบบหนูและขอให้เป็นกำลังใจจากพระอาจารย์ด้วยครับขอกำลังใจหรือขอเป็นกำลังใจถือว่าเป็นกำลังใจก็ได้แสดงว่าที่เราพูดอยู่เนี่ยมีคนฟังนะถือว่ามีกำลังใจนะแต่ถ้าในแง่ของการให้กำลังใจก็หมายความว่าอาตมาอนุภาพนะคือพระกฤตและท่านอาจารย์ชาชนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโยมที่ถามเข้ามาที่ว่ามีภาวะซึมเศร้าใช่ไหมฮะภาวะซึมเศร้าเนี่ยควรจะหางานทำอย่าอยู่คนเดียวหาอะไรทำอ่ะอย่าอยู่นิ่งนิ่งเงียบเงียบเพราะว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากการที่อยู่นิ่งแล้วมันไม่นิ่งจริงใจเนี่ยคิดนึกเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องบุญด้วยนะคิดแล้วเบียดเบียนตัวเองเปลี่ยนยังไงคือคิดแล้วยิ่งเศร้าคิดแล้วยิ่งทุกข์คิดแล้ววนไปวนมายิ่งคิดยิ่งเจ็บยิ่งคิดยิ่งเจ็บยิ่งคิดยิ่งรู้สึกทิ่มแทงโดนทิ่มแทงไม่มีใครทิ่มแทงแต่คิดเองและทิ่มเองเพราะนั้นถ้าอยู่นิ่งเมื่อไหร่มันจะมีภาวะเกิดการคิดวนและเอาความคิดอันนั้นมาทิ่มแทงตัวเองให้เกิดความเจ็บใจเกิดความเศร้าหมองเกิดความซึมเศร้านั้นถ้าอยู่นิ่งแล้วมันเกิดภาวะอย่างนี้อย่าปล่อยให้อยู่นิ่งนานหางานอดิเรกทำคนที่จะพ้นจากตัวนี้ไปได้ต้องเป็นคนที่1อดทน2ขยัน3เปิดเผยตัวเองไม่เก็บงำความรู้สึกของตัวเองเอาไว้แต่ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวไปอะไร
ไปถ้าไม่ชอบใจก็ไปด่าก็เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างไรก็เปิดเผยความรู้สึกนั้นเรามีความไม่ชอบใจตรงนี้ก็ไปบอกเขาว่าเราไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบใจตัวนี้ที่คุณพูดอย่างนี้มานะเรารู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็ได้นะหางานทำอย่าอยู่นิ่งอย่าบอกว่างานไม่มีในบ้านในบ้านนะลองไปเก็บให้มันมีระเบียบขึ้นมาเก็บไปแล้วเนี่ยจะมีฝุ่นมีผงอะไรก็ปัดกวาดปัดกวาดอย่างเดียวไม่สะอาดต้องลงมือเช็ดด้วยเช็ดอย่างเดียวผ้าแห้งๆไม่ได้ต้องเช็ดแบบชุบน้ำแบบหมาดๆเช็ดไปกว่าจะเช็ดได้รอบบ้านเนี่ยนานเลยในระหว่างนั้นใจมันจะมีเผลอแวบเผลอไปคิดเรื่องนั้นซ้ำอีกแล้วเผลอไปคิดเรื่องที่ตัวเองช้ำชอกใจนะเผลอคราวนี้ตอนเผลอเราจะเห็นจิตที่เผลอได้ง่ายขึ้นโดยมีงานบ้านนี่แหละงานบ้านงานเช็ดถูงานปัดกวาดงานดูแลต้นไม้อะไรเงี้ยนะเอางานนั้นเป็นที่อยู่ของใจเอาใจจดจ่ออยู่กับงาน ถ้ามีสักแวบหนึ่งไปเผลอไปคิดเรื่องที่ทำร้ายตัวเองทำร้ายจิตใจตัวเองเรื่องที่คิดไปแล้วรู้สึกโดนทิ่มแทงเนี่ยนะเรียกว่าเผลอไปแต่ไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆมันจะไม่ค่อยเห็นมันจะเพลินคิดแล้วก็ยาวก็เรียกว่าลูปมันยาวลูปของความเผลอเนี่ยมันยาวแต่ถ้าทำงานมีอะไรจดจ่อเช่นสมมติว่าจะเช็ดดอกไม้เนี่ยนะโอ้ดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ตั้งมานานแล้วมีฝุ่นเยอะเหลือเกินก็เช็ดไปเรื่อยๆนะเอาใจจดจ่ออยู่กับงานนี้คือเช็ดฝุ่นไปเผลอไปคิดไอ้เรื่องนั้นอีกแล้วอ้าวรู้ว่าเผลอก็ทำต่อทำไปซักผ้าไปเช็ดไปซักผ้าไปเช็ดไปเนี่ยทำไปเรื่อยๆอย่ามองว่างานไร้สาระแต่เอางานนั้นเป็นสำหรับการทำสมถกรรมฐานนะครับพูดในแง่ของวิชาการหน่อยงานนั้นเป็นงานที่ฝึกใจให้เป็นสมถกรรมฐานนั้นงานที่จะฝากไว้ให้คนที่มีภาวะซึมเศร้าทำเนี่ยนะให้เป็นงานที่แบบว่าชวนให้ตนเองไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่งงานอะไรก็ได้ในบ้านหางานทำแล้วจะรู้สึกว่าเป็นคนน่ารักมากขึ้นคนจะมองเราด้วยสายตาชื่นชมมากขึ้นเราอาจจะไม่เห็นผลแต่คนอื่นเริ่มเห็นเขาจะเริ่มชมเรามากขึ้นสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตมากขึ้นอาการที่เป็นซึมเศร้าจะถูกลืมไปเพราะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเริ่มมีเรื่องราวที่น่าชื่นใจชีวิตเริ่มสดใสมากขึ้นสิ่งที่จะชวนให้คิดที่ออกนอกเรื่องของความซึมเศร้ามีมากขึ้นมันกลายเป็นว่าจากเดิมมีเรื่องเดียวซ้ำๆตอนนี้กลายเป็นว่ามีเรื่องใหม่ๆแล้วยิ่งทำมันยิ่งมองออกว่าเราควรจะมีงานอะไรทำต่อแล้วคนอื่นๆก็จะเห็นผลงานของเราจะชื่นชมเราก็จะมีสิ่งดีๆมีเรื่องดีๆในชีวิตเข้ามามากขึ้นอันนี้ฝากเอาไว้สำหรับคนที่มีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นมาให้ขยันแล้วก็อย่าอยู่นิ่งและอดทนทำงานที่ดูเหมือนว่าเหมือนจะไม่มีความไม่มีค่าไม่มีความหมายแต่จริงๆมันมีค่าอยู่ขอฝากเบื้องต้นไว้ทีนี้ก่อนครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 9070973154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ0892933531 0892933531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรร
ทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
ชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโล
สวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเมื่อช่วงแรกยังมีคำถามท้ายของช่วงแรกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าเนี่ยขอฝากไว้อีกนิดนึงว่าถ้าเริ่มมีอาการมากให้ไปหาหมอนะบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องเพียงแค่จิตใจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านร่างกายด้วยหมายความว่าทางด้านรูปธรรมของเราเนี่ยแหละร่างกายของเราเนี่ยในสมองเราอาจจะมีเคมีบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยบางทีอาจจะต้องอาศัยหมอช่วยให้ยาเพื่อไปปรับระดับเคมีในสมองอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางครั้งเราต้องอาศัยหมออาศัยแพทย์ช่วยในเรื่องของภาวะของโรคเหล่านี้ด้วยเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าน่าอายหรือเรื่องเลวร้ายอะไรนะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งทางร่างกายที่มีผลต่อมันไปที่สมองแล้วมันก็มีผลออกมาทางด้านของการแสดงออกทางกายบ้างทางวาจาบ้างเนี่ยก็มันก็กระทบไปถึงจิตใจด้วยนั้นถ้าไปหาหมอแล้วรักษาถูกตรงมันก็ช่วยทำให้อาการของโรคนั้นเนี่ยผ่อนเบาลงแล้วก็อาจจะทำให้เรื่องที่ดูเหมือนหนักกลายเป็นเบาลงไปได้ก็ขอฝากว่าอย่ากลัวหมออย่าละอายที่จะไปหาหมอแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าเราเป็นบ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องของภาวะบางทีมันเป็นเรื่องของเรื่องเคมีในสมองก็คือคนไทยเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงว่าพอจะไปหาจิตแพทย์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเป็นบ้าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่บ้ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เราสามารถที่จะไปหาหมอแล้วก็กินยาบางอย่างแล้วทำให้มันดูดีขึ้นมาได้นะก็ถ้ามันมีอาการมากเข้าก็ควรไปหาหมอนะคือขอฝากตัวนี้ไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับมีปัญหาอื่นไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมกมลครับมีคำถามมาจากโยมกมลครับอยู่หล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ถามว่าคนที่สื่อสารกับวิญญาณได้คนนั้นจะถึงขั้นไหนแล้วครับสารกับวิญญาณได้อยู่ขั้นไหนแล้วไม่มีขั้นไหนไม่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีขั้นยังไม่ได้สักขั้นพูดง่ายๆคือที่ว่าไม่มีขั้นคือยังไม่ได้สักขั้นในสังโยชน์10ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำไปสื่อกับวิญญาณเนี่ยนะฮะสื่อไปสื่อแล้วไปสื่ออะไรเขาบ้างมันก็คือเหมือนกับการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเกิดแก่เจ็บตายพูดคุยกับสัตว์โลกชนิดหนึ่งก็ไม่ได้บอกว่าก้าวหน้าไปถึงไหนจะก้าวหน้าไปถึงไหนก็ตอนที่บอกว่าที่จะบอกว่าได้ว่าก้าวหน้าไปถึงไหนก็คือคุยแล้วเกิดโทสะรู้ทันโทสะไหมคุยแล้วกลัวรู้ทันความกลัวไหมคุยแล้วเกิดราคะรู้ทันราคะไหมราคะก็เป็นไปได้นะคนไปเจอเปรตนะฮะไปรักเปรตก็มีนะหนุ่มๆเนี่ยไปเจอเปรตผู้หญิงตั้งความปรารถนาเลยขอไปอยู่กับเปรตคืออย่างนี้ก็มีนะครับเปรตบางเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นคนเป็นตัวเป็นองค์ยังไงบางตนอ่ะเปรตบางตนสวยนะสวยกลางวันก็มีกลางคืนน่ากลัวเปรตบางตนสวยกลางคืนกลางวันน่ากลัวเนี่ยแล้วแต่วิบากที่ตนเองได้ทำกรรมเอาไว้เพราะนั้น
มันไม่ได้หมายความว่าการเห็นนั้นจะบอกว่าคนที่เห็นดีหรือไม่ดีเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเป็นคนมีสติหรือคนไม่มีสติบอกไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับว่าเห็นแล้วจิตใจเป็นยังไงเห็นใจตัวเองไหมดีกว่าเห็นเปรตเห็นผีเห็นคนต่างภพอะไรเงี้ยนะไม่น่าอัศจรรย์ใจไม่น่าตื่นเต้นไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์สิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าเป็นเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์มากก็คือเห็นจิตตัวเองเห็นยากนะครับเพราะว่าเรามักจะไปใส่ใจคนอื่นสิ่งอื่นอยากไปงานศพก็อยากจะดูว่าไอ้คนตายเนี่ยเขาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วเขานั่งข้างๆเราหรือเปล่าอยู่หรือว่าอยู่หลังโลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสนใจสิ่งอื่นไม่เคยดูเลยว่ากำลังส่งจิตออกนอกไม่รู้เลยคนส่วนใหญ่ยากมากที่จะย้อนกลับมาดูใจตัวเองดังนั้นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องที่น่ายกย่องสำหรับนักปฏิบัติหรืออาจจะไม่ต้องเรียกว่านักปฏิบัติก็ได้ใครก็ได้ที่กลับมาเรียนรู้ใจตัวเองเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิตของเขาที่กลับมารู้ใจตัวเองแล้วถ้ายิ่งกลับมารู้ใจตัวเองด้วยใจเป็นกลางด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นจิตผู้รู้ได้นะโอ้โหนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งยิ่งเลยเป็นเรื่องยากมากเลยครูบาอาจารย์นะท่านเคยปรารภกันไม่ได้ปรารภด้วยกันตรงๆนะครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งสอนให้ลูกศิษย์เจริญสติแล้วบอกง่ายมันเป็นเรื่องง่ายเจริญสติมันเรื่องง่ายคือรู้จิตตัวเองมันง่ายไม่เห็นยากอะไรเลยเพราะที่ท่านทำมามันง่ายแล้วซีดีหรือคำสอนของท่านก็กระจายออกไปสู่ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งบอกเห็นด้วยทุกอย่างเลยที่อาจารย์ท่านนี้สอนแต่เห็นด้วยอยู่เรื่องนึงคือมันยากยังไงยากที่คือให้นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมามันยากคนเวลาคิดจะนั่งสมาธินะฮะคิดจะปฏิบัติเนี่ยคิดจะปฏิบัติก็นึกถึงภาพนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินึกอะไรนึกว่าจะต้องเพ่งตรงไหนที่ใดที่หนึ่งถ้าผิดจากตรงนี้เรียกว่าไม่สงบแล้วก็หงุดหงิดกับความไม่สงบของตัวเองไม่ได้ดูเลยเห็นไม่ได้เห็นเลยว่าความไม่สงบมันมีอยู่และดูเฉยๆเนี่ยหายากมันยากท่านว่าอย่างนี้นะมันยากจะดูความฟุ้งซ่านดูด้วยใจเป็นกลางยากท่านว่าอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์ที่บอกว่าง่ายเนี่ยท่านทำได้ตั้งแต่ตอนเป็นคฤหัสถ์แล้วท่านมีจิตผู้รู้มาตั้งนานแล้วท่านก็บอกโอ้เรื่องปฏิบัติมันง่ายแล้วพอท่านมาสอนหนักๆเข้าเจอลูกศิษย์หลายๆคนเข้าสอนเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาเนี่ยเริ่มเห็นภาพรวมของคนทั้งหลายบอกเออจริงๆก็ยากท่านก็บอกงี้นะว่าสอนมาตั้งนานกว่าจะมีคนที่มีจิตผู้รู้ขึ้นมาสักคนนึงนั้นยากแต่ท่านสำหรับท่านเองง่ายมันยากเพราะนั้นที่ว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่ไปรู้ว่าผีอยู่ที่ไหนเปรตอยู่ตรงไหนคุยกับคนต่างภพต่างภูมิเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่มีตาทิพย์เลยไม่รู้เรื่องคนอื่นเลยแต่รู้จิตตนเองเนี่ยน่าสรรเสริญยิ่งกว่าตามรู้จิตตัวเองนะฮะจิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้เผลอไปก็รู้หลงไปก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้โอ้โหนี่น่าสรรเสริญมากเลยฉะนั้นอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปภูมิอกภูมิใจอย่าไปยกตนข่มท่านเกี่ยวกับว่าเรามีซิกเซนไปดูคนนู้นดูนี้นั่นน่ะส่งออกตลอดเลยจิตส่งออกตลอดเลยไม่น่าสรรเสริญในสายตาครูบาอาจารย์เลยไม่อยู่ขั้นใดขั้นหนึ่งเลยถูกมั้ยมันไม่นับขั้นอ่ะจะนับขั้นตรงไหนอ่ะจะนับขั้นว่าจะได้สมถะเปล่ายังไม่ได้สมถะเลยจิตส่งออกยังไม่สงบเลยเอาตรงไหนอีกอ่ะวิปัสสนาได้ยังไม่ได้อะไรเลยเห็นมันไม่เที่ยงยังไม่เห็นเลยเห็นมันเป็นทุกข์มั้ยไม่เห็นเลยเห็นมันเป็นอนัตตาไม่เห็นเลยยังไม่ได้ขั้นไหนเลยเพราะนั้นถามว่าขั้นไหนนะยังไม่เข้าขั้นไหนเลยจะให้เข้าขั้นนะกลับมารู้ใจตัวเองเห็นแล้วรู้สึกยังไงแล้วฟังพระพูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงเอาตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นลงแล้วต้องเห็นลงปัจจุบันด้วยไม่ใช่ละอ๋อเมื่อเช้ารู้สึกงี้ไม่เอาช้าไปต้องตอนนี้เดี๋ยวนี้หรือว่าทันทีทันใดเกิดเมื่อกี้เนี่ยแล้วรู้ทันที
ถ้ารู้กายคือรู้กายเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แท้ๆถ้าจะรู้จิตคือได้ยินอะไรแล้วรู้สึกยังไงแล้วรู้ทันจิตมีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมมีความกลัวไหมมีฟุ้งซ่านไหมมีหดหู่ไหมเนี่ยนะสภาวะนั้นแม้จะไม่ดีแต่รู้ทันดีทันทียิ่งถ้าเป็นลักษณะที่ว่าจิตเผลอไปลักษณะมันเคลื่อนด้วยนะอันนี้ยิ่งดีมากแล้วถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็ยิ่งดีมากดังนั้นมันจะนับขั้นกันตรงที่ว่ารู้จิตตัวเองไหมแล้วที่ว่ารู้นั้นน่ะรู้ด้วยใจเป็นกลางไหมรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าสิ่งนั้นถูกรู้และมีใจผู้รู้อยู่ต่างหากเห็นอย่างนี้ไหมมันเกิดดับเกิดดับเนี่ยเห็นไหมเห็นว่ามันไม่ใช่เราบ้างไหมนี่นะเห็นแล้วมันมีความเบื่อหน่ายต่อการเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารนี่ไหมหรือยังอยากเป็นผู้วิเศษอยู่อยากจะเป็นเทพเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่หรืออยากจะถูกให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอะไรเป็นคนที่นับหน้าถือตาถูกคนอื่นนับหน้าถือตาว่าฉันเก่งฉันเห็นผีอะไรเงี้ยรู้สึกไงว่านี่แหละก็สรุปว่าการเห็นผีเห็นวิญญาณยังไม่นับเข้าขั้นอะไรยังไม่อยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งของการปฏิบัติมันก็เหมือนมีตาเห็นต้นไม้เห็นแมวเห็นสุนัขอะไรเงี้ยแบบนั้นเห็นสุนัขก็คือเห็นภพภูมิอีกภพภูมินึงนะคือเดรัจฉานภูมิแล้วน่าภูมิใจตรงไหนไม่เห็นน่าภูมิใจอะไรเลยมันที่ต้องฝึกก็คือมาดูใจตัวเองมีโลภมีโกรธมีหลงมีราคะโทสะโมหะมีฟุ้งซ่านมีหดหู่มันมีสงบมีไม่สงบมันบังคับไม่ได้มันมีความเกิดดับอย่างนี้น่าสนใจกว่าครับสำหรับข้อนี้เท่านี้ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมไก่กรุงเทพมหานครครับถามมาว่าเราจะเห็นความถูกต้องความผิดทุกการกระทำของตนเองเสมอเป็นเพราะอะไรครับเห็นความบกพร่องเห็นความผิดพลาดของตัวเองได้ดีมากถ้าไม่เห็นมันจะผิดอีกมันจะผิดบ่อยๆแล้วมันจะผิดโดยที่ไม่เห็นว่าผิดเนี่ยนะฮะมันคือเตือนไม่ได้ด้วยนะจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์เนี่ยเวลาเรามีความผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราไม่เห็นบ้างเลยเนี่ยนะบางทีครูบาอาจารย์ไม่ทักด้วยบางทีเวลาไม่บอกด้วยนะคือถ้าบอกไปตอนที่เรายังไม่เห็นว่าตัวเองผิดเนี่ยนะท่านเหนื่อยเปล่าบอกไปแล้วเราก็คล้ายๆเถียงในใจอ่ะเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่ถ้าเราเห็นบ้างแล้วเนี่ยนะท่านก็สะกิดและขยายความว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะอ๋อใช่เนี่ยคือเห็นความผิดของตัวเองนะแต่มันเบิกบานมันเห็นแนวทางการปฏิบัติมันเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วมันจะไม่ทำอีกหรือทำอีกก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีการเห็นความผิดของตัวเองการเห็นความบกพร่องของตัวเองนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเรียกว่าเป็นความเจริญของนักปฏิบัติพระเองนะฮะบวชมาถ้ามีอาบัติมีความผิดขึ้นมาถ้าไม่เห็นของความผิดของตัวเองนะลำบากเลยไปปรงอาบัติเนี่ยนะไม่เห็นความผิดตัวเองปรงไปก็ปรงแบบเปล่าๆเป็นปรงเป็นพิธีไม่เห็นความผิดตัวเองเนี่ยนะปรงเสร็จทำต่ออย่างเงี้ยแทบไม่มีประโยชน์เลยกับการปรงอาบัติครั้งนั้นแต่ถ้าเห็นความผิดของตัวเองนะเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญแล้วมันจะเจริญได้ดังนั้นถ้าโยมเริ่มปฏิบัติแล้วก็เห็นความผิดเห็นความบกพร่องตัวเองนั้นดีมากแล้วแล้วมันก็เป็นการเตือนตัวเองไปโดยอัตโนมัติว่าถ้าเราทำอย่างนั้นอีกมันก็จะผิดอย่างนั้นอีกผิดอีกก็เศร้าหมองอีกผิดอีกก็อะไรกันมันมีเขาเรียกบาปแทงใจมีความไม่สบายใจมีปฏิฆะเกิดขึ้นมาอีกนั้นมีความหงุดหงิดในความไม่บริสุทธิ์ของตัวเองเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นการเตือนตัวเองด้วยตนเองถือว่าดีมากนะทำต่อไปทำต่อไปไม่ทำผิดต่อไปนะทำต่อไปคือเจริญสติต่อไปนะมีความผิดทางกายให้รู้ทันมีความผิดทางวาจาให้รู้ทันมีความผิดแม้แต่คิดในใจให้รู้ทันนี่ดีมากเลยครับขออนุโมทนาครับข้อต่อไปครับครับฉบับนี้มาจากโยมวรรณรักษ์ทางFacebookครับมาส่งการบ้านครับบอกว่าท้ายเดือนธันวาได้ส่งการบ้านพระอาจารย์ว่ามักจะเห็นบางอย่างหมุนๆที่กลางอกพระอาจารย์ก็สอนให้ดูจิต
มันทำงานไม่ให้ถลำเข้าไปจับไว้ได้เริ่มเห็นจิตทำงานแล้วจะนั่งดูบ่อยๆเขียนมาแค่นี้ครับนี่เป็นการบ้านของเขาคือเวลามีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างแล้วใจไปสนใจปรากฏการณ์นั้นเช่นมันมีการหมุนหรือมีการเรียกว่าเกิดดับนี่การเคลื่อนที่มีการเคลื่อนตัวมีภาวะไหวๆอะไรนี่นะแต่ของพยมเนี่ยก็ลักษณะจะเป็นหมุนแล้วใจไปสนใจไอ้ตอนสนใจเนี่ยใจถลำไปแล้วดังนั้นถ้าไปมีปรากฏการณ์นั้นอีกแล้วถลำอีกแล้วเห็นอาการของจิตที่ถลำถือว่าใช้ได้ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่มันไม่ดีไม่ใช่ว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะเห็นอะไรหมายความว่าเห็นดอกไม้จะเห็นสีม่วงหรือเห็นสีขาวดีมันไม่ดีด้วยการเห็นสีม่วงหรือเห็นสีขาวแต่เห็นสีม่วงแล้วใจถลำมาหาสีม่วงอย่างนี้ใช้ได้เห็นสีขาวแล้วใจถลำมาหาสีขาวอย่างนี้ใช้ได้เห็นสีม่วงแล้วชอบมากสีม่วงเป็นสีโปรดของเราเลยใครนะช่างรู้ใจไงนะเกิดความชอบใจรู้ทันความชอบใจฟุ้งซ่านเป็นเรื่องปรุงแต่งใครนะช่างรู้ใจเราให้รู้ทันว่าฟุ้งซ่านใครเอาดอกนี้มาเนี่ยโอ้โหเหม็นกลิ่นฉุนไม่ชอบเลยสมมตินะนี่สมมติเฉยๆนี่ก็ไม่ได้เหม็นหรอกนี่สมมติว่าใครเอาดอกนี้มาไม่ชอบใจกลิ่นของมันไม่ชอบใจรู้ว่าไม่ชอบใจนี่ใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่ารู้ว่าดอกนั้นชื่ออะไรรู้ว่าดอกนี้ชื่ออะไรรู้ดอกนั้นสวยดอกนี้ไม่สวยดอกนี้เหม็นดอกนี้หอมเลยอันนั้นเป็นเรื่องโลกใครก็รู้ได้อันนี้ไอ้ตอนที่เราจะพัฒนาก็คือว่ารู้ทันตอนจิตที่มันชอบใจไม่ชอบใจนี่เบื้องต้นต่อไปเนี่ยแม้แต่มองอะไรแล้วใจถลำไปสิ่งที่มองด้วยตาแล้วถลำไปก็รู้ทันเป็นปรากฏการณ์อยู่ในใจเป็นนิมิตอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันตอนถลำลงไปก็ใช้ได้ถือว่ามีพัฒนาการพัฒนาการไม่ใช่ชื่อถนนนะครับเป็นจิตมันมีการพัฒนาขึ้นมาถือว่าใช้ได้ครับให้ทำต่อไปเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเห็นครั้งหนึ่งแล้วมันจะไม่เกิดอีกถ้ามันเกิดอีกก็ให้รู้ทันนะมันจะยังมีอยู่เรื่อยๆปรากฏการณ์นั้นจะมีอยู่เรื่อยๆแต่มันจะเป็นความชำนาญทางใจที่จะเห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตถลำตอนเห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตถลำนะจะมีลองสังเกตดูหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งคือมันจะรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งถูกรู้ไอ้ที่ว่าหมุนอยู่นั่นนะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้และมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากจากแต่เดิมเนี่ยเห็นว่ามีอะไรหมุนแล้วก็สนใจแต่ไอ้หมุนนั่นนะพอเห็นจิตถลำไปหาไอ้หมุนนะมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือไอ้หมุนก็ยังคงอยู่แต่จิตมันถอยออกมากลายเป็นผู้รู้มันไม่รวมไปอยู่กับไอ้หมุนนั้นแล้วก็จะรู้เลยว่าไอ้หมุนเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์นึงไม่ใช่เราไม่ใช่บุคคลไม่อะไรเป็นสิ่งนึงถูกรู้แล้วจิตเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากนี่ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเกิดจิตตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะสอนโดยตัวของมันเองเลยจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาคือจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตนะเป็นจิตสิกขาแต่มันเป็นตัวเชื่อมต่อไปถึงปัญญาสิกขาจิตสิกขาในขณะนี้คือจิตตั้งมั่นเป็นสภาวะที่เอื้อที่พร้อมพอที่จะส่งต่อให้เกิดปัญญาอย่างน้อยๆประการนึงก็คือว่ามันเริ่มแยกขันหนึ่งคือสิ่งหนึ่งเป็นความปรุงแต่งเป็นเรียกสังขารขันอีกตัวหนึ่งเป็นวิญญาณขันตรงนี้เรียกว่าปรากฏการณ์ตรงนี้เรียกว่าเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ตรงเนี้ยจะเป็นการบอกข้อมูลหรือเป็นการแสดงข้อมูลให้กับจิตว่าสภาวะนั้นมันไม่มีเพียงหนึ่งเดียวนะเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นเราและเราคือเราเพียงหนึ่งเดียวพอเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมามันจะเกิดปรากฏการแยกขันธ์ให้ดูเฮ้ยทำไมไอ้ส่วนที่เคยเป็นเรานะกลายเป็นว่ามีส่วนนึงถูกรู้อีกส่วนนึงเป็นผู้รู้ดูกายเป็นกายถูกรู้จิตเป็นผู้รู้เป็นรูปธรรมตอนดูกายเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกส่วนหนึ่งเป็นนามธรรมตอนนี้เรียกว่าเดินปัญญาแยกรูปแยกนามแยกรูปคือสิ่งหนึ่งถูกรู้นามคือตัวเป็นตัวผู้รู้แยกนามกับนามด้วยกันก็มีคือเห็นความสุขความทุกข์ถูกรู้
จิตเป็นผู้รู้อันนี้ก็แยกเวทนาออกจากวิญญาณเห็นความปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงบุญปรุงบาปเป็นส่วนหนึ่งถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ก็เป็นการแยกระหว่างสังขารขันธ์กับวิญญาณขันธ์ก็เป็นการยืนยันความจริงให้กับจิตว่ามันไม่ใช่เรารูปธรรมคือกายนี้ไม่ใช่เราแรกๆก็จะรู้สึกว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่จิตเป็นเราก็ดูต่อไปจิตที่ว่าเป็นเราเนี่ยก็แยกไปอีกเดี๋ยวก็มีวิญญาณแยกกับเวทนาเดี๋ยวก็มีวิญญาณแยกกับความปรุงแต่งแรกๆก็จะมีการแยก2อย่างเนี่ยแยกเวทนากับวิญญาณแยกเวทนากับสังขารตัวสัญญาเนี่ยยังไม่มาแต่สัญญายังทำงานอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เห็นทุกครั้งที่เห็นรูปถูกรู้จิตก็ทำงานนะฮะสัญญาก็เก็บข้อมูลด้วยไอตอนสัญญาเก็บข้อมูลก็จำด้วยว่ารูปไม่ใช่เราเป็นอย่างนี้เวลาเห็นเวทนาสุขทุกข์ถูกรู้วิญญาณเป็นผู้รู้เนี่ยนะไอสัญญาก็ทำงานแอบทำงานโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตจริงๆมันทำงานของมันอยู่ตลอดทุกๆขณะจิตเนี่ยมันก็จำว่าเวทนาไม่ใช่เราเวทนาเกิดดับประมาณนี้นะความปรุงแต่งเกิดขึ้นมารู้ทันความปรุงแต่งถูกรู้วิญญาณเป็นผู้รู้นะจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากสัญญาก็ทำงานคือจำว่าไอ้ความปรุงตรงนี้ไม่ใช่เราทีนี้มันปรุงอะไรบ่อยมันก็เห็นอันนั้นบ่อยแล้วเห็นว่าอันนั้นไม่ใช่เราบ่อยๆแล้วมันก็ทำงานจนกระทั่งมันพอเวลามีสมมติว่าเรามีโทสะเกิดขึ้นบ่อยโทสะเกิดมาจิตก็จะเห็นโทสะถูกรู้มีใจเป็นผู้รู้ก็จะเห็นว่าโทสะไม่ใช่เราพอมันสัญญามันทำงานอย่างนี้นะฮะมันทำงานอยู่ทุกขณะจิตไปเรื่อยๆนะจนมันจำลักษณะของโทสะได้แม่นยำแล้วนะถ้ามีปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเกิดโทสะแล้วเห็นโทสะหลังจากที่มันแม่นยำแล้วนะมันจะมีสติแบบอัตโนมัติเขาเรียกว่าแม้ไม่ตั้งใจไม่เจตนาจะเจริญสติแต่มันเรียกว่าพอมีความจำอันเนื่องมาจากสัญญาเนี่ยแหละที่มันทำงานมันจำได้จิตมันจำได้เองในจิตที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันจะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างเอ้ย4อย่างนะฮะในขันธ์5เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาทำงานอยู่ตลอดทุกๆขณะจิตนะฮะสัญญาทำงานตลอดทุกๆขณะจิตมันก็จำคราวนี้เอาสิ่งที่จำเนี่ยมาใช้งานแล้วตอนที่มีสติอัตโนมัติเนี่ยสัญญามันจะเป็นตัวเด่นขึ้นมาเป็นตัวเอามาใช้งานคือมันจำได้ตอนจำได้เนี่ยนะสัญญาใช้งานตัวนี้นะมันจะไปเด่นไปที่ส่งไปหาตัวสติซึ่งอยู่ในกองสังขารเนี่ยสติมันก็จะเป็นตัวระลึกถึงไอ้ข้อมูลที่สัญญามันเก็บเอาไว้ว่าอ้าวโทสะฉันเคยเห็นบ่อยแล้วจำได้ประมาณนี้นะมันไม่ได้พูดอะไรกันขนาดนี้หรอกมันก็ประมาณว่าจำได้แล้วมันทำงานเองเลยไอ้ตอนทำงานเองเนี่ยเรียกว่ามีสติอัตโนมัติเคยเห็นโทสะบ่อยๆก็จะตามโทสะง่ายแล้วก็จำได้แม่นมันก็จะเวลามีโทสะเกิดขึ้นก็จำโทสะเห็นแบบสติอัตโนมัติเวลาเห็นจิตเคลื่อนเห็นเคลื่อนบ่อยๆเวลามันเคลื่อนใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จำความเคลื่อนได้แม่นขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งว่ามันเริ่มเห็นจนมีถิระสัญญาคือความจำแม่นยำมีจิตเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งก็เห็นความเคลื่อนโดยที่ไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยเรียกว่ามีสติอัตโนมัติแล้วตอนที่เกิดมรรคผลจะต้องเกิดตอนที่มันไม่ตั้งใจอย่างนี้เท่านั้นตั้งใจไม่ได้ถ้าตั้งใจได้รีบตั้งใจเลยแต่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำได้อย่างเดียวคือสร้างเหตุและที่ทำอยู่เนี่ยคือกำลังสร้างเหตุคือมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันเผลอไปให้รู้ทันมีโทสะให้รู้ทันจิตเคลื่อนจิตถลำให้รู้ทันไม่ต้องไปแกล้งปรุงแต่งด้วยไม่ต้องไปแกล้งให้มันมีการถลำด้วยมันถลำของมันเองอย่าไปแกล้งเด็ดขาดเลยให้มันเป็นธรรมชาติมีปรากฏการณ์ขึ้นมามันสนใจอะไรจิตถลำไปเลยรู้ทันว่าขณะจิตถลำแล้วมันจะเป็นการเรียนรู้ความจริงจริงๆไม่ใช่เป็นการแกล้งรู้สิ่งที่เราแกล้งทำเนี่ยนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องใช่ไม่ได้นั้นก็ขออนุโมทนากับโยมที่ส่งกันบ้านมาให้ทำต่อแล้วก็สิ่งที่ทำนั้นก็จะเป็น
เป็นประสบการณ์ให้กับจิตไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วจนกว่ามันจะพอนะแล้วมันจะกำหนดไม่ได้ด้วยว่าเมื่อไหร่จะพอนะขออนุโมทนากับโยมด้วยครับ ครับคำถามนี้เข้ามาทาง Facebook ครับมาจากน้องมายมาเป็นครั้งที่2แล้วครับในวันนี้ถามบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์อีกรอบแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าต้องนั่งสมาธิไหมหรือว่าเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยครับแต่ถ้าเริ่มมีอาการมากแล้วนะฮะลองสังเกตดูท่านนั่งแล้วมันมีความคิดวนๆแล้วกว่าจะมีสติรู้ตัวว่าคิดวนนานนะมันคิดอยู่นานกว่าจะมีสตินะฮะอันนี้แสดงว่าไม่เหมาะลองสังเกตดูนะฮะถ้านั่งแล้วเกิดความคิดนานถ้าสมมติว่าถ้าไปอยู่วัดนะฮะพระท่านตีระฆังหมดเวลาแล้วโอ้โหคิดมาตลอดชั่วโมงอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะแสดงว่าไม่เหมาะแล้วควรทำยังไงให้เกิดการภาวนาเข้าบ้างเป็นกะขอแนะนำให้ภาวนาแบบเคลื่อนไหวถ้านั่งนิ่งๆไม่เหมาะก็ควรจะเดินจงกรมเดินจงกรมเดินไปเดินมาถ้ามันซ้ำๆเดินซ้ำๆนะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ตกท้องภาษาครูบาอาจารย์เรียกว่าตกท้องช้างคือระหว่างจากหัวทางจงกรมไปถึงอีกหัวหนึ่งเนี่ยนะระหว่างเดินไปนะคิดไปตลอดเลยนะบางทีก็เริ่มชักจะแสดงว่าชักมีปัญหาอย่างนี้ให้ไปหางานทำให้หางานทำทำในรูปแบบชักไม่เหมาะแล้วแสดงว่าสภาวะของเราขณะนี้ไม่เหมาะสำหรับทางการทำในรูปแบบที่มันเป็นการมีอิริยาบถซ้ำๆการนั่งนิ่งๆหายใจซ้ำๆหรือเดินจงกรมกลับไปกลับมาซ้ำๆเนี่ยมันน่าจะไม่เหมาะถ้าไม่เหมาะอย่างนี้ก็วิธีสังเกตว่าเหมาะหรือไม่เหมาะดูที่ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วคิดอยู่ยาวกว่าจะรู้ตัวอย่างนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะแล้วควรจะทำไงให้เป็นภาวนาก็คือหางานที่มันเป็นงานทั่วๆไปกวาดบ้านถูบ้านล้างจานทำกับข้าวทำสวนดูแลต้นไม้อะไรเงี้ยนะรดน้ำต้นไม้กำจัดวัชพืชแต่อย่าไปใช้ลักษณะว่าฉีดยาฆ่าแมลงนะไม่เอาเดี๋ยวจะกลายเป็นผิดศีลก็ไปหางานที่มันไม่ผิดศีลทำก็ให้งานแบบเคลื่อนไหวเป็นตัวเขาเรียกอะไรที่อยู่ของจิตเป็นกรรมฐานของเราถ้ากวาดบ้านอยู่ก็เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตเอางานคือการกวาดเนี่ยเป็นตัวทำสมาธิของเราถ้ากำลังกวาดบ้านแล้วใจแวบไปถึงเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าเผลอกวาดบ้านไปแล้วหงุดหงิดทำไมฉันต้องมากวาดอยู่คนเดียวไอ้ตอนที่คิดอย่างเงี้ยไม่ใช่งานให้รู้ทันว่าเผลอไปมีโทสะแล้วกวาดไปมีคนชมโม้ขยันจังเลยดีใจไม่ใช่งานให้รู้ทันว่าดีใจรู้ก่อนไหมฮะให้จิตอยู่กับงานแต่ไม่ได้ห้ามว่าห้ามโกรธห้ามโลภห้ามดีใจห้ามเสียใจไม่ได้ห้ามเลยแต่มีปรากฏการณ์อะไรเกิดมาให้รู้ทันเพราะนั่นไม่ใช่งานเอาใจอยู่กับงานดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจคนชมแล้วดีใจให้รู้สึกว่าดีใจแล้วทำต่อคนตำหนิหรือไม่ตำหนิเลยไม่มีใครเห็นว่าเราทำงานเลยเซ็งรู้ทันว่าเซ็งแต่ทำต่อนึกออกไหมฮะความเซ็งไม่ใช่งานให้รู้ทันว่ามีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจเรียกว่าเซ็งกวาดไปนึกถึงเรื่องเดิมอีกแล้วซึมเศร้าอีกแล้วรู้ทันว่าจิตถลำไปเรื่องราวในความคิดอีกแล้วให้รู้ทันเรียกว่าเอางานเคลื่อนไหวที่มันเป็นเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเนี่ยเป็นการทำกรรมฐานจิตเผลอจากงานนั้นไปให้รู้ทันแล้วทำต่อเผลอจากงานนั้นไปให้รู้ทันแล้วทำต่อทำจนกว่าจะเสร็จใส่ใจให้งานนั้นเรียบร้อยด้วยไม่ใช่สักว่าทำคำว่าสักว่าจริงเป็นศัพท์ที่ดีนะฮะสักว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของโดยดั้งเดิมนะโดยดั้งเดิมคำว่าสักว่าเนี่ยหมายความถึงว่าทำกรรมฐานในระดับที่ถึงขั้นเขาเรียกอะไรอุเบกขาใจเป็นอุเบกขารู้สักว่ารู้ไม่เข้าไปทำอย่างอื่นนอกจากรู้
เรียกว่าไม่ทำเกินรู้เรียกว่ารู้สักว่ารู้เห็นสักว่าเห็นเห็นก็คือเห็นไม่ได้ทำอะไรเกินไปกว่าเห็นเนี่ยสักว่าคือมันเป็นการทำกรรมฐานในระดับจิตเป็นอุเบกขาแต่เนี้ยคนไทยก็เอาสักว่าสักว่าเนี่ยมาใช้จนเสียไปหมดเลยการว่าทำแบบไม่ตั้งใจรู้สักก็รู้เหมือนรู้แบบไม่ตั้งใจไม่ใช่อย่างนั้นนะสับเดิมก็ดีนะแต่เรามาใช้เสียแล้วอาตมาก็เผลอใช้ในลักษณะเสียๆไปแล้วเมื่อกี้นี้กวาดสักว่ากวาดไปงั้นจริงกวาดสักว่ากวาดคือกวาดคือกวาดถ้าโดยความหมายดั้งเดิมนะกวาดคือกวาดถ้ามีสิ่งอื่นนอกจากกวาดเกิดขึ้นมาเช่นเผลอคิดให้รู้ทันว่าเผลอแต่คนไทยเอามาใช้ผิดง่ายๆว่าสักว่ากวาดก็คือกวาดแบบไม่ตั้งใจอันนี้ก็ให้รู้ด้วยว่าเราใช้ในความหมายแบบไหนอันนี้ถ้าเราทำงานไปมีคนชมรู้สึกดีใจรู้ทันว่าดีใจแต่ทำต่อมีคนตำหนิไม่ชอบใจรู้ทันว่าไม่ชอบใจไม่มีคนเห็นความสำคัญเลยน้อยใจเคยน้อยใจไหมน้อยใจน้อยใจให้รู้ว่าน้อยใจประมาณนี้แหละครับคือหางานที่กายเคลื่อนไหวทำแล้วก็อย่าปฏิเสธที่จะไปคบหาคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเล่นกีฬาก็ได้นะเล่นกีฬาเป็นตัวช่วยทำให้เรามีการเคลื่อนไหวได้ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ถ้าเป็นกีฬาที่มีเพื่อนเล่นด้วยนะก็จะมีทำให้เราได้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้นอาการที่จะไปหมกมุ่นอยู่ในความคิดเดิมๆก็จะน้อยลงก็เป็นตัวช่วยได้เหมือนกันแล้วพอมันเผลอไปคิดเนี่ยจะเห็นความเผลอได้ง่ายขึ้นตัวสำคัญคือไอ้ที่หางานทำหรือเห็นหากีฬาอะไรเล่นหรือว่าทำงานที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแค่ทำอย่างนั้นเท่านั้นแต่ทำเพื่อให้เห็นว่าในระหว่างที่ทำนั้นจิตเผลอไปคิดตัวนี้สำคัญนะฮะไม่ใช่ไล่ให้ไปทำงานสักว่าทำงานแบบภาษาไทยธรรมดาไม่ใช่ทำงานเพียงแค่ทำงานแต่ทำงานแบบมีจุดมุ่งหมายคือเอางานนั้นเป็นกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เผลอไปแล้วมันจะเผลอเรื่องเดียวเผลอเรื่องเดิมๆซ้ำๆคนที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าอะไรนะซึมเศร้าเนี่ยนะมันจะคิดเรื่องเดิมซ้ำๆคิดมาเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วก็เกิดอาการเดิมซ้ำๆประมาณหดหูหมดแรงอย่างเงี้ยนะให้รู้เลยมันเป็นเพียงการปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเท่านั้นเองแต่นี้โดยสภาวะปกติมันจะไม่รู้ทันก็ไปหางานเพื่อให้มันมีกรรมฐานขึ้นมางานเหล่านั้นไม่ต้องเป็นงานกรรมฐานในรูปแบบก็ได้กวาดบ้านถูบ้านเนี่ยใช้ได้หมดเลยแล้วระหว่างทำงานนั้นจิตเผลอไปให้รู้ทันสำคัญตรงนี้นะฮะไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวแต่ทำงานแล้วจิตเผลอไปให้รู้ทันจิตเผลอไปก่อนแล้วทำงานต่อแล้วงานนั้นไม่น่าเบื่อมันจะสนุกขึ้นมาเลยว่าโอ้เจอจิตเผลอไปแล้วแวบนึงโอ้ดีจังเลยอาตมาเคยทำอย่างนี้ตอนนั้นนะมันน่าตลกเหมือนกันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งมันเหมือนถูกสะกดจิตยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยคิดเลยว่าจะอยากศึกปีนั้นมันมีความคิดอะไรอยากศึกแปลกๆขึ้นมานะเฮ้ยอันนี้ไม่ดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไม่ใช่เราทำไมเรามีความคิดนี้ขึ้นมาได้นะเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วทำยังไงเนี่ยจะเดินจงกรมก็ไม่หายจะนั่งสมาธิก็ไม่หายเอางานที่ว่าเนี่ยอยู่กุฏิใช่ไหมมันมีลูกกรงที่ตอนนั้นอยู่เนี่ยมันจะมีทางจงกรมแล้วก็ทางจงกรมเนี่ยจะเป็นปูนแล้วก็มีลูกกรงที่เป็นลูกกรงก็เรียกว่าลูกแก้วเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นดินเผาไหมประมาณนี้นะมันคิดมากนักเหรอเอาผ้าขี้ริ้วชุบน้ำเช็ดลูกกรงไปเรื่อยๆเอางานเช็ดลูกกรงเนี่ยเป็นกรรมฐานเดี๋ยวก็เผลอแวบเช็ดต่อรู้ทันเผลอแป๊บรู้ทันจนมันหลอกเราไม่ได้ไอ้ความคิดอย่างนี้นะถ้าเป็นนั่งสมาธินะมันจะปรุงแล้วก็ถ้าไม่รู้ทันนะเผลอๆสึกจริงๆแต่เราเริ่มผิดสังเกตแล้ว
เฮ้ยผมคิดอย่างนี้ความคิดอย่างนี้มันมาได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อว่าเราจะคิดอย่างนี้ได้ก็รู้สึกว่าผิดสังเกตแล้วเอากับเอารูปแบบเดิมๆเนี่ยไม่ลงเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นงานแบบดูเหมือนไม่มีรูปแบบก็คืองานนอกรูปแบบคว้าผ้าคีริ้วมาจุ่มน้ำทำความสะอาดกุฏิสะอาดขึ้นด้วยแล้วแก้ปัญหาตัวเองได้ด้วยเห็นจิตเผลอไปเห็นจิตเผลอไปทำงานแล้วก็ใจเบิกบานคือกุฏิสะอาดขึ้นใจก็เบิกบานเห็นจิตเผลอใจก็เบิกบานจิตเบิกบานขึ้นมาทุกครั้งที่เห็นกิเลสทุกครั้งที่เห็นจิตมันเผลอไปดังนั้นอย่าไปดูถูกไอ้งานที่มันเหมือนไม่มีอะไรนั้นมันคือกรรมฐานอย่างหนึ่งและช่วยได้ในแง่ที่ว่าถ้าใจเราเริ่มเรียกว่ารู้สึกว่ามันแก้อะไรไม่ตกแล้วอ่ะจะไปนั่งสมาธิก็ไม่ได้แล้วเดินจงกรมก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะงานอย่างนี้แหละงานที่มันดูเหมือนไม่มีค่าเนี่ยนะจริงๆอย่ามองข้ามนะงานเช็ดงานถูงานกวาดอะไรเงี้ยนะแต่ตั้งใจว่าจะเอางานนั้นอ่ะเป็นกรรมฐานนะไม่ใช่เพียงแค่ทำแบบกูไม่อยากทำเลยอันนี้ตกอารมณ์ขี้เกียจลองทำดูนะฮะลองทำดูหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นี้แนะนำจากประสบการณ์เลยจากประสบการณ์ตัวเองเคยเหมือนจะถูกจิตตัวเองหลอกแล้วก็แก้ไม่ตกก็หางานอย่างเงี้ยทำแล้วมันผ่านมาได้ครับเกิดปัญหามีคำถามอื่นไหมครับครับคำถามมาจากโยมปุ้มปุ้ยจังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่ครับถามว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนไก่ตายแล้วก็เก็บซากไก่ไปไว้ที่โคนไม้จะบาปมากไหมกลัวจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันรอฟังอยู่ครับถ้ามีเจตนาก็มีบาปมีเพราะเจตนาเป็นกรรมเป็นตัวกรรมแต่ถ้าไม่ได้เจตนาไก่มันมาตัดหน้าแบบฉุกเฉินถ้าเราหลบเราอาจจะบาดเจ็บหรือว่าคนที่โดยสารด้วยอาจจะบาดเจ็บเงี้ยนะเรียกว่าไม่มีเจตนาครับหรือถ้ามีเจตนาก็น้อยมากเงี้ยนะก็โทษน้อยโทษมากโทษน้อยมันอยู่ที่เจตนาทีนี้ถามว่าจะเอาไปฝังที่โคนต้นไม้แล้วมันจะพ้นจากการอะไรมีเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าเนี่ยนะเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเจ้ากรรมนายเวรในความหมายของคนไทยทั่วไปคือหมายความว่ามีสัตว์ถูกกระทําแล้วจองเวรเรียกว่ามีความเจ็บแค้นจองเวรซึ่งอันนี้เราบังคับเขาไม่ได้ทีนี้ถ้าสัตว์นั้นจองเวรก็เป็นเจ้าสัตว์นั้นก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเราห้ามเขาไม่ได้ที่เราจะทําได้ก็คือว่าทําบุญอุทิศไปให้ทําบุญอุทิศไปให้เนี่ยทําประมาณว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยแม้จะไม่ตั้งใจแต่มันก็เป็นผลทำให้เขาตายก็อาศัยเหตุนี้ปรารภสิ่งนี้ทำบุญแล้วระลึกถึงเขาอุทิศให้เขาด้วยถ้าเขาโกรธแล้วก็จองเวรอยู่เห็นเราทำบุญให้เขาบ่อยๆแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆไม่ได้มีความตั้งใจที่จะชนหรือไม่มีเจตนาเนี่ยอาการที่จะคลายจากความอาฆาตก็เป็นไปได้ง่ายแต่ถึงกระนั้นอย่าคาดหวังว่าเขาจะหายอาฆาตหายจองเวรเร็วนักดังนั้นแสดงว่าไม่ได้ทำบุญครั้งเดียวแล้วถ้าเขาจองเวรอยู่เนี่ยเขาจะเลิกจองเวรคิดดูถ้าสมมุติว่าเป็นเราถูกรถชนตายและคนขับนั้นทําบุญอุทิศให้เราครั้งหนึ่งครั้งเดียวเราจะพอใจมั้ยกูตายนะมึงทําให้กูครั้งเดียวเหรออะไรเงี้ยนะเข้าใจมั้ยก็คล้ายๆกับว่ามันทําบุญให้คู่ควรกับการที่เขาตายสักหน่อยก็ทําบ่อยๆนึกถึงใจเขาใจเราเขาตายโดยที่เราไม่เจตนาก็จริงแต่ก็ควรจะทำบ่อยๆเลือกถึงบ่อยๆทีนี้แต่ถึงกระนั้นเราก็คาดหวังไม่ได้เลยว่าเขาจะเลิกจองเวรเมื่อไหร่ซึ่งอันเนี้ยอยู่นอกเหนือจากการบังคับหรือการควบคุมของเราหน้าที่ของเรามีทางเดียวก็คือว่าทำความดีและอุทิศให้เขา
จนเขาซึมซาบซึ้งกับความดีของเรามองแล้วมองไปมองมาจากที่จ้องจะจับผิดไม่เจอผิดเจอแต่ถูกเจอแต่ดีเจอแต่กุศลอย่างเงี้ยใช้ได้ดังนั้นความผิดพลาดเนี่ยดูไปแล้วดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งกลายเป็นเรื่องดีได้ในแง่ที่ว่ามันเป็นจุดพลิกผันให้ชีวิตของเราเนี่ยเลิกละสิ่งที่ไม่ดีเพราะเกรงว่าเขาจะมายกโทษให้ก็กลายเป็นมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมาอะไรที่ไม่ดีก็พยายามเลิกละหรือว่ารู้ทันแล้วไม่เอามันไม่ทำตามมันในกรณีถ้าจะแน่ใจแค่ไหนว่าเขาจะเลิกหรือเปล่าเลยนะบอกได้เลยว่าบอกไม่ได้หน้าที่ของเราคือทำเหตุดีๆแล้วอุทิศให้เขาไปทำบุญบ่อยๆอุทิศให้เขาไปนะแล้วก็เวลาอุทิศถ้ามีโจทย์เยอะก็นอกจากไก่ตัวนี้แล้วถ้ามีตัวอื่นก็อุทิศไปด้วยนะอุทิศไปด้วยแต่ถ้าคราวนี้มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วต้องการจะอุทิศเจาะจงให้กับไก่ตัวนี้ก็ทำได้นะทำบุญแล้วก็เจาะจงให้กับไก่ตัวนี้แต่นี้พอนานๆเข้านานเข้าเนี่ยนะเราอาจจะเผื่อแผ่ให้กับคนนู้นคนนี้หรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเลยก็ได้นะเวลาอุทิศส่วนกุศลเนี่ยอุทิศแบบเจาะจงไปก่อนก็ได้แล้วก็พอตอนท้ายก็เปิดปลายไปด้วยว่าขออุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือขอให้กับญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจริงๆแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นญาติกันทั้งนั้นก็ความที่เราประสบเหตุอันที่ดูเหมือนจะไม่ดีแต่ถ้ามองให้เป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่พาให้เราไปทำดีต่อเหมือนอย่างท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยหลานทำตุ๊กตาตกแตกร้องไห้ดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระแต่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็อุตส่าห์เอาเหตุเนี้ยมาทำบุญจนได้บอกกับหลานว่าโอ้หลานไม่เป็นไรคือหลานรักลูกตาหลานรักตุ๊กตาเหมือนเป็นลูกของตัวเองลองแทนจิตใจเด็กนะเด็กประมาณเล่นตุ๊กตาเหมือนโอ้กล่อมลูกนะหลุดมือไปแล้วตุ๊กตาแตกตุ๊กตาสมัยก่อนก็คงจะทำจากดินเผานะก็ตกแตกอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็บอกอย่าเสียใจไปเลยเด็กก็ไม่ยอมก็เลยบอกเด็กว่าโอ้เอางี้นะลูกของหลานเนี่ยตายไปแล้วร้องไห้เนี่ยมันก็ไม่ฟื้นชีวิตมาหรอกไม่กลับคืนดีขึ้นมาเอางี้ดีกว่าเราทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาดีกว่าหลานบอกดีเหมือนกันทำบุญให้ตุ๊กตานิมนต์พระพุทธเจ้ามาคิดดูสิ นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าตรัสถามวันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงนิมนต์เรามาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าวันนี้ทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาพระพุทธเจ้าตรัสถามเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยเล่าให้ฟังโอ้ฉลาดพระพุทธเจ้าตรัสสาธุการเลยนะอนาถาบิณฑิกเศรษฐีฉลาดมากปรารภเหตุที่ดูเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเลยดูเหมือนเรื่องไร้สาระมากเลยแต่อุตส่าห์ปรารภเรื่องแม้จะไร้สาระให้มันเกิดสาระขึ้นมาจนได้และเป็นการสอนหลานด้วยเวลาหลานต่อไปโตไปมันก็จะจำได้ว่าถ้ามีใครตายก็ทำบุญอุทิศให้คนนั้นลูกตัวเองตายคือตุ๊กตาตายยังอุตส่าห์ทำอุณิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญนะอุทิศให้กับลูกตัวเองก็คือตุ๊กตาตัวนั้นแม้จะไม่มีผลให้ตุ๊กตาตัวนั้นจริงๆแต่มันมีผลคือผู้ทำบุญได้บุญผู้ทำกุศลได้กุศลได้ทำบุญกับผู้เลิศด้วยคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้เลิศอย่างเงี้ยนะเรียกว่าไม่เสียเปล่าที่เป็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างได้เลยเป็นผู้ฉลาดในการทำบุญนั้นไม่ว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นนะฮะอย่างไปชนไก่ตายนะเอาเหตุเนี่ยมาทำบุญต่อได้เลยแล้วอย่าไปนึกย้ำเสียใจกับเหตุการณ์เสียใจเมื่อไหร่ให้รู้ทันเสียใจเมื่อไหร่ให้รู้ทันไอ้ความเสียใจนั้นเป็นอกุศลนะรู้ทันอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจะเกิดกุศลทันทีคือมีสติเห็นจิตที่มันเกิดอกุศลขนาดนั้นครับมีคำถามอื่นไหมครับครับคำถามที่จบไปเมื่อกี้ก็เป็นคำถามมาจากจังหวัดกระบี่ครับก็เป็นคำถามมาจากจังหวัดกระบี่นะครับแจ้งผลกรรมรับฟังมาด้วยว่าชัดเจนดีครับก็
ขออนุโมทนาครับคำถามต่อมาครับเป็นของโยมสมศักดิ์อยู่กรุงเทพมหานครครับถามมาว่าลูกชายติดการพนันมากๆเงินเดือนออกมาก็จะไปเล่นการพนันหมดอยากจะให้ลูกชายเลิกการพนันต้องทำอย่างไรครับเลยนะเฮ้อเลยนะพวกการพนันเนี่ยนะถ้าเริ่มใหม่ๆพอได้อยู่แต่ถ้าระดับผีเข้าแล้วนะผีการพนันเข้าสิงแล้วนะเลิกยากขนาดมีกรณีโควิดเขาประกาศเอาโคมๆปิดบ่อนเลยนะนี่แอบไปเล่นกันต่อเลยนะพวกเนี้ยเรียกบ่อนวิ่งวิ่งจากบ่อนนู้นไปบ่อนนี้หรืออีกกรณีคือเจอตำรวจแล้ววิ่งหมดวิ่งเหมือนกันยากนอกจากว่าจะทำให้เขาเห็นโทษอย่างหนึ่งเลยคือเวลาไปบ่อนยากมากที่จะไปเอาเงินจากเจ้ามือเพราะเขาออกแบบการเล่นให้เจ้ามือได้เปรียบแล้วไม่มีมิตรแท้ๆในบ่อนทุกคนจ้องจะเอาประโยชน์เราไปเนี่ยนะก็มองเราเป็นหมูในอวยหรือว่าจะเป็นเหยื่อที่จะเอาทรัพย์จากเราลองเทียบดูบอกหลานว่าเทียบดูกับเราเวลาเราเข้าบ่อนเราต้องการจะได้จากคนอื่นคนอื่นเขาคิดอย่างเดียวกันเพราะนั้นไม่มีมิตรแท้ในนั้นเลยเข้าไปทำไมไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรเรียกว่าบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่นั่นนะมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมสำหรับผู้เจริญเลยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยมีแต่โลภมีแต่โทสะมีแต่โมหะมืดดำไปหมดนะบรรยากาศอย่างนี้ไม่เหมาะสำหรับชาวพุทธเลยแล้วก็ในเมื่อเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยหาแสงสว่างดีกว่าหาบรรยากาศที่มันเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าอย่าไปจมปลักอยู่กับบรรยากาศแบบนี้เสียแล้วก็อยากจะเอาคืนได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความพอใจสักทีคนได้ก็สร้างเวรนะฮะเพราะคนที่เสียเนี่ยเขาไม่เต็มใจเงินที่ได้ไปเนี่ยเป็นเงินที่คนเสียเขาไม่เต็มใจจริงๆเขาไม่อยากเสียนะเราไปเอาเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้ยินดีเลยได้มาเนี่ยไปเล่นแล้วได้มานะไอ้เจ้าของเงินไม่ได้ยินดีเลยนะไปค้าขายซะดีกว่าค้าขายนะลูกค้าแม่ค้านะยังยินดีอ้อส้มนี้สวยพอใจราคาเท่าไหร่บอกไปเขายินดีจ่ายได้เงินจากลูกค้าอย่างนี้คนจ่ายยินดีอย่างนี้ดีกว่าไปทำมาหากินทำการค้าซะดีกว่าหาธุรกิจทำหางานทำที่มันคนจ่ายเงินให้เราเขามีความยินดีดีกว่าได้เงินมาแบบที่เจ้าของเงินเขาไม่ยินดีไอ้เนี่ยเขากำลังหาทางจองเวรเรามึงอย่าพลาดนะกูจะเอาเงินคืนได้เงินมาพร้อมๆกับความพยาบาทมันน่าดีใจแค่ไหนอ่ะมันไม่น่าดีใจเลยน่าสลดใจน่ากลัวด้วยซ้ำไปนะยามเสียเราก็ไม่ชอบใจดูไอ้ตอนเสียไปก็ไม่ดีตอนได้มาก็ไม่ดีไม่มีดีสักอย่างนึงเลยเข้าไปทำไมนะเสียเวลาแล้วถ้ามันมีโควิดอยู่เนี่ยนะซวยแล้วไม่ได้ซวยคนเดียวซวยกันทั้งประเทศด่ากันทั้งประเทศเอาไหมไปบอกไปถามหลานตัวเองดูคนด่าทั้งประเทศเอาไหมลองดูนะครับลองไปตั้งคำถามให้หลานหมดเวลาแล้วมั้งในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วครับท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บในรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับธรรมฝ่ายในธรรมแล้วก็ขอให้ทุกท่านทั้งที่เป็นผู้ชมแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนมีส่วนทำให้รายการนี้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาขอให้ทุกท่านจงได้มีการพัฒนาจิตใจได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธองค์พัฒนาจิตใจจนถึงขั้นพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตรอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตรเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย